Hello, my lovely students. I would like to teach you today by bringing the text Nelly News Hollow One. This book is a workbook. It is for the Pratham One. Today, I would like to teach you the page number 29. ลองพูดภาษาอังกฤษดูบ้างนะครับว่าไหนๆคุณครูพี่นันก็สอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับลูกนะก็แปลเหมือนเดิมนะครับนะโอเคนี่คำสั่งมาอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเลื่อนคำสั่งลงไปนะครับคำสั่งนะครับบอกว่าไม่ตรงซะแล้วนะครับนะเลื่อนลงมาให้ตรงเลยดีกว่าขออนุญาตเลื่อนตัวหนังสือก่อนนะครับนะเพราะตัวหนังสือกับภาพไม่ตรงซะแล้วเลื่อนมาให้ตรงหน่อยเลื่อนไม่ไปอีกนะครับแบบนี้ไม่เลื่อนไม่ยอมมาโอเคครับนะอาจจะภาพเล็กนิดหนึ่งดูคำสั่งกันก่อนนะครับคำสั่งเดี๋ยวทำให้ใหญ่ก่อนนะครับดีกว่าเดี๋ยวค่อยทำให้เล็ก look นะครับคำอ่านว่า look แปลว่าดูนะครับ learn นะครับอ่านว่า learn นี่คำข้างบนนะครับแปลว่าเรียนรู้อ่านว่า and นะครับนี่คำอ่านแปลว่าและพุทนะครับพุทเออเช็คนะครับแปลด้วยกันเลยนะครับพุทเออเช็คนะครับพุทเออเช็คนี่คำอ่านนะแปลว่าทำเครื่องหมายนะครับทำเครื่องหมายคือทำเครื่องหมายถูกนะคุณครูยังไม่ได้เขียนให้ทำเครื่องหมายแล้วก็เครื่องหมายถูกลงไปเพราะฉะนั้นตัวอย่างนะครับขอก็ทำให้ดู2ข้อนั่นก็คือเดี๋ยวคุณครูก็ต้องทำให้เล็กเองนะจะได้เห็นภาพนะครับ TALL นะครับอ่านว่า tall แปลว่าสูงคุณครูแปลให้แล้วนะเขาก็ขีดเครื่องหมายคนนี้นะครับสูงที่สุด SLIM นะครับอ่านว่า slim แปลว่าเพรียวหรือแปลว่าหุ่นดีหรือแปลว่าผอมนะครับเขาก็ขีดลงไปในคนเดิมนะครับหรือเราจะขีดคนนี้ด้วยก็ได้นะคนนี้ก็คือหุ่นเพรียวเหมือนกันนะหรือบางทีคุณครูยืดภาพนะลูกนะนี่เพราะว่าหนังสือมันอาจจะไม่ได้ภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณครูยืดนะในลูกนะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะครับเพราะภาพนี้มันสามารถยืดเข้ายืดออกได้นะนี่คุณครูยืดอย่างนี้บางทีในหนังสืออาจจะเป็นภาพอ้วนก็ได้นะโอเคอ่ะมาดูต่อนะครับ short แน่นอนนะครับ short แปลว่าเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นภาพเราก็ดูออกนะครับคนเตี้ยก็คือคนนี้เราก็ขีดเครื่องหมายปุ๊บลงไปตรงนี้เลยขีดเลยนะแต่คุณครูไม่ขีดให้อยากให้นักเรียนเข้ามาฟังนะครับคนนี้เตี้ยกว่าคนนี้นะดูให้ดีแล้วก็ยังภาพไหนอีกนะครับพลัมนะครับพลัมแปลว่าอวบหรืออ้วนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณครูขีดนี่ลูกอย่ามาขีดตามนะเพราะไม่มีนะคำแปลเนี่ยคุณครูแปลขีดได้เห็นว่าพลัมแปลว่าอวบแปลว่าอ้วนนะครับลูกก็ขีดให้ตรงภาพนะลูกผู้หญิงคนนี้ก็ขีดเครื่องหมายตรงนี้โอเคไหมครับนะอย่างนี้เองง่ายๆนะครับหัดอ่านนะครับนะ short แปลว่าเตี้ยนะครับนะใช้สำหรับคนนี่แปลว่าเตี้ยนะอย่าไม่ได้แปลว่าสั้น tall นะครับแปลว่าสูง slim แปลว่าผอมแปลว่าเพรียวแปลว่าหุ่นดีนะครับ plum นะครับแปลว่าอวบแปลว่าอ้วนนะครับโอเคก็จบอีกแล้วหน้าที่29ไปต่อหน้า30เลยครับ alright okay